รีวิวโยโย่ Destroyer นะครับจากแบรนด์โยซีนลูกนี้เป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนผมมาจากช่อง BSP นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโยโย่ตัวนึงที่น่าสนใจมากๆคือเจ้าตัวนี้คือรุ่น Destroyer นะครับจากแบรนด์โยซีนนั่นเองครับนี่รุ่นนี้มาด้วยกัน3สีนะครับเป็นสี Splash ฟ้านะครับ Splash ชมพูนะครับแล้วก็เป็นสีแบบผมบอกไม่ถูกว่ามันคือสีอะไรมันออกเป็นแบบฟ้าฟ้าเขียวๆนะแต่ว่าอ่อนมากๆเลยจะไปทางสีเงินก็ไม่ใช่แต่มันมีความแบบอมๆแบบสีฟ้าอยู่นะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นประเภท 1A 3A แล้วก็ 5A ครับน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่65กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง57มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ 43.5 ครับตัวโยโย่เป็นทรง H profile นะครับผมส่วนตัวบอดี้เนี่ยวัสดุทำมาจากโลหะอลูมิเนียม7075ครับแล้วก็ตรงขอบตรงริมของเขาเนี่ยตรงนี้นะครับขอบครับเป็นสแตนเลส304ครับแบริ่งด้านในมาตรฐานนะครับเป็นไซส์ C นะครับแล้วก็เป็น KK มาให้ด้วยนะครับระบบดึงกลับเป็นแบบซิลิโคนแพ็คสลิมนะครับตัวแกนเนี่ยเขาบอกว่าเป็น M4 นะครับแล้วก็ขนาด 8mm นะครับผมผิวสัมผัสเรียบนะครับผมลูกนี้โอ้โหบอกเลยว่ามันค่อนข้างโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคือสำหรับคนที่แบบว่าชอบทรงที่มันคมๆหน่อยเงาๆนะดูแบบว่าลักชัวรี่ดูหรูๆหน่อยนะผมว่าลูกนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยด้วยนะน้ำหนักก็คือไม่หนักมากสำหรับคนที่ไม่ชอบลูกหนักนะเพราะว่าลูกนี้มันหนักแค่เท่าไหร่มันหนักแค่65กรัมเอง65กรัมก็คือแบบน้ำหนักถือว่าไม่ได้เบาเกินไปแต่ไม่ได้เรียกว่าลูกเป็นลูกที่หนักนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสรุ่นนี้ดีกว่าว่าความรู้สึกหลังจากเทสเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองไปนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจมากๆเลยเพราะว่าคือราคาที่ราคาแค่ 1,200 บาทแล้วก็มันเป็นอลูมิเนียมตัวเกรด7075ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นโอเคมากๆเลยนะแล้วก็เวลาเร่งสปีดเนี่ยก็เร่งค่อนข้างดีเลยนะครับถึงตัวลูกน่ะจะดูไม่ค่อยกว้างมากแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการเล่นเข้าท่าหรือเข้าเชือกขนาดนั้นนะครับยังเล่นดีแล้วก็เล่นได้อยู่โดยรวมโอเคเลยนะครับถ้าใครสนใจลูกนี้นะครับสอบถามที่ร้านโยโย่ BSPin ได้นะครับลูก Destroyer จากโยซีนะครับ